เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องหนังที่มีชื่อว่า Forrest Gump และก่อนที่จะไปดูกันครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผู้ชายคนที่กำลังนั่งรอรถคนนี้มีชื่อว่าฟอร์เรสต์กัมป์เขาเป็นคนที่มี IQ ต่ำแต่ก็ไม่ถึงขั้นปัญญาอ่อนแต่เขาเป็นคนที่คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเฉยๆแล้วตอนนี้เขาก็กำลังนั่งรอรถอยู่เพื่อที่จะไปเจอใครบางคนและระหว่างทางที่เขากำลังนั่งรอรถมันก็มีคนมานั่งข้างๆเขาและอยู่ดีๆคนนี้ก็เลยเล่าเรื่องชีวิตของเขาให้ผู้หญิงคนนี้ฟังแล้วมึงเป็นใครเนี่ยอยู่ๆก็มาเล่าเรื่องให้กูเฉยย้อนกลับไปตอนที่ฟอร์เรสต์ยังเป็นเด็กหมอบอกว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่มีขาแข็งแรงมากแต่แค่กระดูกสันหลังของเขาคดก็เลยต้องรักษาด้วยวิธีนี้แล้วครอบครัวของฟอร์เรสต์กัมป์เนี่ยก็เหลืออยู่แค่เขากับแม่ส่วนบ้านที่เขาอยู่ก็เป็นบ้านหลังใหญ่มากเพราะว่าได้รับมรดกมาแม่ของฟอร์เรสต์ก็เลยถือโอกาสนี้เปิดเป็นบ้านเช่าซะเลยส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเช่าก็จะเป็นนักเดินทางที่มาทําธุรกิจในเมืองนี้และนี่ก็เป็นวิธีหาเงินของครอบครัวฟอร์เรสต์กัมป์แม่ของฟอร์เรสต์ก็พยายามให้กําลังใจลูกอยู่ตลอดว่าฟอร์เรสต์เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่มีอะไรแตกต่างจากคนอื่นเลยแตกต่างสิคุณและคนนี้ก็คือผอ.โรงเรียนเขาบอกว่าผลการทดสอบของฟอร์เรสต์กัมป์เนี่ยเด็กคนนี้มี IQ แค่75เองซึ่งโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนรัฐบาลการที่จะรับเด็กเข้ามาเรียนที่นี่ได้ต้องมี IQ 80ขึ้นไปเพราะฉะนั้นลูกของคุณนายก็คงต้องไปเรียนที่โรงเรียนพิเศษแต่แม่ของฟอร์เรสต์ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ยอมลูกของเธอ IQ 75แล้วมาตรฐานมันอยู่แค่80มันห่างกันแค่5จุดเองเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีทางช่วยลูกเธอได้เอาจริงๆนะคุณนายโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นระบบสอบแข่งขันกันถ้าฟอร์เรสต์เข้ามาเรียนที่นี่จริงๆกลัวว่าเขาจะไม่ไหวแต่มันก็พอมีทางช่วยฟอร์เรสต์มาเรียนที่นี่ได้อยู่และทีนี้สามีของคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกเรียบร้อยครับคืนนั้นส่วนฟอร์เรสต์ก็นั่งฟังอยู่ข้างล่างโอ้ยเหงื่อแตกเลยกูพอเดินออกมาผอ.เขาพูดกับฟอร์เรสต์ว่าโอ้โหแม่ของเธอเนี่ยอยากให้เธอได้เรียนจริงๆเลยฟอร์เรสต์ก็เงียบไม่สงสัยเด็กคนนี้ไม่ชอบพูดพอฟอร์เรสต์พูดทีผอ.กูเดินหนีเลยแล้วนี่ก็เป็นวันแรกที่ฟอร์เรสต์ได้ไปโรงเรียนรถโรงเรียนก็มารับแต่ฟอร์เรสต์มันไม่ยอมขึ้นฟอร์เรสต์บอกว่าแม่เขาเนี่ยสอนว่าห้ามไปกับคนแปลกหน้าโอ้ไอเด็กนี่อะไรของมันวะนี่มันรถโรงเรียนนะเฮ้ยฟอร์เรสต์เขาก็เลยแนะนำตัวว่าเขาเนี่ยชื่อฟอร์เรสต์กัมป์คนขับรถก็แนะนำตัวว่าเธอเนี่ยชื่อโดโรธีโอเคพอทั้งสองคนรู้จักกันแล้วฟอร์เรสต์ก็เลยยอมขึ้นรถแต่พอเขาจะไปนั่งไม่มีเด็กนักเรียนคนไหนยอมให้เขานั่งข้างๆด้วยเลยมีแค่คนเดียวที่ชวนฟอร์เรสต์ให้มานั่งข้างๆด้วยเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเจนนี่ฟอร์เรสต์ได้เห็นเธอครั้งแรกเขาก็แอบชอบผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ตอนเด็กเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแต่เจนนี่ดูเหมือนว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งเธอไม่ค่อยยอมกลับบ้านหรือไม่เธอก็พยายามที่จะกลับช้าที่สุดฟอร์เรสต์ก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนจนเย็นทุกวันโอ้นี่มึงยังเล่าเรื่องไม่จบอีกอ่ะเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเขาก็เล่าเรื่องเขาต่อไปแล้วเหมือนเดิมตอนเด็กฟอร์เรสต์เขาก็อยู่กับเจนนี่จนมาเจอเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งไอเด็กพวกนี้พยายามแกล้งฟอร์เรสต์ด้วยการปาหินใส่เจนนี่ก็เลยบอกให้ฟอร์เรสต์กัมวิ่งหนีไปเด็กพวกนี้ก็ขับจักรยานวิ่งตามฟอร์เรสต์ก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ขาของเขาใส่เหล็กอยู่ทำให้วิ่งลำบากมากเจนนี่พยายามตะโกนเชียร์ฟอร์เรสต์อยู่ตลอดบอกให้ฟอร์เรสต์วิ่งหนีไปโอ้โหฟอร์เรสต์เขาวิ่งหน้าตั้งเลยวิ่งจนเหล็กที่ติดอยู่ที่ขาหลุดออกหมดแล้วฟอร์เรสต์วิ่งเร็วมากจนไอพวกที่ขับจักรยานอยู่วิ่งตามไม่ทันโอ้โหคนอะไรมันวิ่งเร็วขนาดนั้นแล้วหลังจากนั้นฟอร์เรสต์ก็ไม่เคยเดินอีกเลยเวลาที่เขาจะไปไหนแต่ละที่ส่วนใหญ่เขาใช้วิธีการวิ่งแทนแล้วมีอยู่มาวันนึงเจนนี่ไม่ยอมไปโรงเรียนฟอร์เรสต์กัมก็เลยวิ่งมาหาที่บ้านและจำได้ไหมว่าเจนนี่เธอไม่ชอบกลับบ้านเจนนี่เคยเล่าให้ฟอร์เรสต์ฟังว่าตั้งแต่ที่แม่ตายไปพ่อของเธอก็มายุ่งยากกับเธอมากขึ้นทั้งกอดทั้งจูบแล้วก็ล้วงมือเข้าไปในเสื้อผ้าเธอด้วยแต่ว่าฟอร์เรสต์มันไม่เข้าใจพ่อลูกก็ดูรักกันดีนี่หว่าแล้วทำไมเจนนี่ต้องไม่ชอบด้วยฟอร์เรสต์ก็เห็นว่าเจนนี่อยู่หลังบ้านเขาก็เลยเดินเข้าไปคุยพ่อของเจนนี่นอนกลางวันอยู่เขาก็ตื่นมาพอดีเจนนี่ก็เลยพาฟอร์เรสต์วิ่งเข้าไปในสวนเพราะเธอกลัวพ่อจะทำอะไรเธออีกพอไปหลบอยู่ในสวนเธอก็ได้แต่สวดภาวนาว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นนกแล้วหนีออกไปจากที่นี่แต่บังเอิญว่าวันนั้นพระเจ้าไม่ได้ให้เธอเป็นนกแต่ส่งตำรวจมารับเธอแทนหลังจากนั้นเจนนี่ก็ได้ไปอยู่กับคุณยายส่วนพ่อของเธอก็ถูกจับไปแล้วบ้านที่เธอย้ายมาอยู่ใหม่มันก็ใกล้บ้านของฟอร์เรสต์กัมป์มากทั้งคู่ก็แอบไปหากันบ่อยๆหลังจากนั้นก็ผ่านไปหลายปีทั้งคู่ก็เข้าสู่ชั้นมัธยมแล้วก็เหมือนเดิมฟอร์เรสต์ก็โดนแกล้งอยู่ตลอดแต่พวกที่แกล้งรอบนี้มันไม่ได้เอาจักรยานมาไล่ละมันขับรถมาเลยเจนนี่ก็บอกให้ฟอร์เรสต์วิ่งไปเลยเหมือนเดิมฟอร์เรสต์กูวิ่งหน้าตั้งเลยครับแต่รอบนี้มันเป็นรถยนต์ไงไอ้พวกนี้ก็ขับรถจนเกือบชนฟอร์เรสต์แต่ฟอร์เรสต์ก็ยังวิ่งเร็วอยู่ดีณเวลานั้นฟอร์เรสต์เขาก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตละเขาก็วิ่งเข้าไปที่สนามรักบี้แล้วก็วิ่งแซงนักกีฬาทุกคนที่อยู่ในสนามผู้โค้ชที่อยู่ข้างสนามเขาก็ถามกันว่านี่มีใครรู้จักไอ้คนเมื่อกี้มั่งหรือเปล่าเนี่ยผู้ช่วยโค้ชบอกว่าไอ้คนนี้ชื่อฟอร์เรสต์กัมป์เป็นคนโง่ประจำตำบลนี้เลยและหลังจากนั้นฟอร์เรสต์ก็ได้เชิญเข้าไปเรียนในมหาลัยแล้วก็ได้
ได้เป็นนักกีฬาของมหาลัยแต่ฟอเรสต์มาเล่นรักบี้ไม่เป็นหรอกมันวิ่งเป็นอย่างเดียวพอเพื่อนได้ลูกมาเนี่ยเขาก็ส่งให้ฟอเรสต์ส่วนฟอเรสต์ก็มีหน้าที่แค่วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของสนามแล้วคือในสนามเนี่ยไม่มีใครจับฟอเรสต์ได้สักคนพอแข่งแต่ละทีทุกคนก็ต้องคอยบอกว่าให้ฟอเรสต์มันวิ่งไปทางไหนแล้วทุกครั้งที่ฟอเรสต์ได้บอลมันวิ่งออกสนามทุกครั้งเลยแต่ว่าเจนนี่เพื่อนของฟอเรสต์เธอไปเรียนอีกมหาลัยนึงฟอเรสต์ก็คอยไปเยี่ยมเธอบ้างแต่พอรอบนี้เขาเจอเจนนี่มากับผู้ชายเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้กำลังทำร้ายเจนนี่อยู่ฟอเรสต์มันก็เลยวิ่งไปต่อยเจนนี่ก็พยายามมาห้ามเอาไว้โอ้โหทำเสียเลิกมาเลยแต่ว่าเจนนี่ก็ไม่ได้โกรธอะไรฟอเรสต์หรอกเพราะเธอเข้าใจว่าฟอเรสต์เป็นคนยังไงเธอก็เลยพาฟอเรสต์มาที่ห้องกะว่าจะพาฟอเรสต์มาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวไม่สบายแล้วพอมาที่ห้องเจนนี่ก็ถามฟอเรสต์ว่าฟอเรสต์เคยใกล้ชิดผู้หญิงมั่งหรือเปล่าตอนเรียนที่มหาลัยอ๋อเคยตอนอยู่ในชั้นกหกรรมเนี่ยเขานั่งข้างผู้หญิงด้วยโอ้มึงเอาฮาปะเนี่ยเจนนี่ก็เลยถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็เอามือของฟอเรสต์มาจับหน้าอกเธอฟอเรสต์หันไปมองนิดเดียวเสร็จเลยฟอเรสต์ก็ขอโทษที่ทำเสื้อผ้ารูมเมทของเจนนี่เลอะเจนนี่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเธอเองก็ไม่ค่อยชอบรูมเมทคนนี้เหมือนกันโอ้โหมึง2คนเกรงใจกูมั่งปะเนี่ยแล้วชีวิตในมหาลัยของฟอเรสต์เขาก็เอาแต่แข่งกีฬาอย่างเดียวจนได้เป็นทีมชาติแล้วฟอเรสต์ก็ได้เข้าพบประธานาธิบดีด้วยเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วการได้พบประธานาธิบดีของฟอเรสต์เขาก็รู้สึกว่ามันมีข้อดีอยู่ข้อเดียวคือในงานเนี่ยเขาจะกินอะไรก็ได้เพราะของในงานมันฟรีทุกอย่างแม่งก็เลยกินโค้กไป15ขวดคนเดียวแล้วพอถึงช่วงที่ทุกคนต้องจับมือกับประธานาธิบดีเขาก็จะถามว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เจอประธานาธิบดีทุกคนก็จะตอบเหมือนกันหมดรู้สึกเป็นเกียรติมากครับแต่พอถึงคิวฟอเรสต์เขาก็ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เจอกับประธานาธิบดีอ๋อผมปวดเยี่ยวครับฟอเรสต์ก็ฉีกทุกวงการในการตอบคำถามเลยฟอเรสต์ก็ใช้ชีวิตอยู่ในมหาลัยโดยการเล่นกีฬาเป็นเวลา5ปีหลังจากนั้นเขาก็ได้รับปริญญาแม่ของฟอเรสต์เนี่ยภูมิใจมากเธอก็ไม่นึกว่าลูกของตัวเองจะมีวันเรียนจบกับเขาด้วยและในวันงานรับปริญญาก็มีทหารนายนึงเอาเบอร์ชัวร์มาให้ฟอเรสต์เพราะตอนนั้นกองทัพของสหรัฐอยากให้คนหนุ่มๆเนี่ยมาเข้าร่วมกองทัพมากเพราะว่าต้องเกณฑ์คนไปทำสงครามที่เวียดนามฟอเรสต์ก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพพอมาขึ้นรถของทหารก็เหมือนเดิมเลยเขาก็แนะนำตัวว่าเขาเนี่ยชื่อฟอเรสต์กัมไอคนขับรถก็บอกว่ากูไม่ได้ถามมึงรีบไปนั่งเดี๋ยวนี้เลยโอ้ไอนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันดุจังวะฟอเรสต์เขาก็ไปหาที่นั่งคนในรถก็เหมือนเดิมเลยไม่ยอมให้เขานั่งด้วยแต่ว่ามันก็มีอยู่คนหนึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเบนจามินเขาก็ยอมให้ฟอเรสต์นั่งด้วยแต่ดูเหมือนว่าไอคนนี้มันก็ไม่ค่อยเต็มเหมือนกันพอฟอเรสต์นั่งเขาก็ถามฟอเรสต์ว่านี่นายเคยนั่งเรือกุ้งไหมฉันเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นกัปตันเรือกุ้งแล้วมึงมาบอกกูทำไมเนี่ยเขาก็เลยแนะนำตัวว่าเขาเนี่ยชื่อเบนจามินแต่คนส่วนใหญ่ชอบเรียกเขาบับบ้าครอบครัวของบับบ้าเนี่ยมีความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกุ้งตั้งแต่การหากุ้งจนถึงการทำอาหารบับบ้าก็เลยมีความฝันว่าถ้าเขาปลดทหารเกณฑ์เมื่อไหร่เขาจะเป็นกัปตันเรือกุ้งให้ได้แล้วพอกำเข้าที่ค่ายฝึกเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเข้ากับการเป็นทหารมากเลยชีวิตการเป็นทหารแม่งไม่มีอะไรยากแค่ต้องยืนตัวตรงกับปูผ้าให้เรียบพอจ่าถามอะไรทีนึงเราก็แค่ตะโกนว่าครับจ่าแล้วทุกวันที่กั๊มอยู่ในกองทัพไอ้บับบ้ามันได้คอยพูดเรื่องกุ้งอยู่ตลอดเวลาทั้งตอนฝึกประกอบปืนตอนขัดรองเท้าตอนทำความสะอาดพื้นบับบ้าก็คอยแต่พูดเรื่องกุ้งพอตกกลางคืนเนี่ยฟอเรสต์กั๊มเขาก็รู้สึกเหงามากเขามีความรู้สึกคิดถึงแม่แล้วก็คิดถึงเจนนี่ด้วยไอ้เพื่อนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็ยื่นหนังสือโป้ให้ฟอเรสต์พอฟอเรสต์ลองเปิดดูในนั้นมีรูปของเจนนี่อยู่ด้วยมันก็เลยทำให้เขารู้เรื่องของเจนนี่ว่าตอนนั้นเจนนี่ถูกไล่ออกจากมหาลัยเพราะว่าดันไปถ่ายแบบนูดแล้วก็ใส่ชุดของมหาลัยทำให้เจนนี่เรียนไม่จบแต่ก็มีบาร์แห่งหนึ่งรับตัวเธอไว้ทำงานพอฟอเรสต์มีโอกาสเขาก็จะเดินทางไปหาเจนนี่เจนนี่ก็ทำงานอยู่ที่บาร์นี้โดยการเป็นนักร้องแต่ว่าผู้หญิงทุกคนที่มาขึ้นโชว์ที่บาร์นี้ทุกคนจะต้องแก้ผ้าขึ้นโชว์และแน่นอนการที่เจนนี่มาแสดงอะไรแบบนี้มันก็ต้องโดนแขกลวนลามกันบ้างฟอเรสต์ก็เลยมาช่วยแต่ว่าเจนนี่ไม่พอใจเพราะว่าการที่ฟอเรสต์ทำแบบนี้เธอจะตกงานเอาทั้งคู่ก็มาคุยกันที่สะพานแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ฟอเรสต์จะได้อยู่ที่ประเทศนี้ฟอเรสต์บอกว่าเขาจะถูกส่งไปที่เวียดนามไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่แล้วก่อนที่เจนนี่จะไปเธอก็สั่งฟอเรสต์ไว้ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฟอเรสต์อย่าทำเป็นกล้ามีอะไรก็ให้วิ่งทันทีฟอเรสต์ก็เข้าใจแล้วหลังจากนั้นฟอเรสต์ก็ถูกส่งไปที่เวียดนามพอมาถึงเขาก็โอ้โหแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือผู้หมวดแดนเขาก็เป็นคนดูแลของค่ายทหารที่นี่ผู้หมวดแดนเขาเป็นทหารในสายเลือดโดยตรงเลยเพราะว่าตระกูลของเขาทุกคนผ่านกันเป็นทหารมาหมดแล้วทุกคนที่เป็นทหารก็ต้องพีชีเพื่อชาติทุกคนผู้หมวดแดงก็เลยมีความคิดที่จะรักษาเกียรติของตระกูลของเขาไว้เขาก็เลยคิดว่าที่ตายของเขาเนี่ยก็คือในสนามรบเท่านั้นแล้วทุกวันที่ฟอเรสต์อยู่ที่นี่ทหารที่นี่ทุกคนก็ต้องพากันออกลาดตระเวนเพื่อที่จะตามหาว่าศัตรูอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าระหว่างที่ลาดตระเวนบับบ้าก็ยังคงพูดเรื่องกุ้งอยู่ตลอดรอบนี้เขาก็เลยชวนฟอเรสต์มาทำธุรกิจด้วยถ้าเรากลับไปจากที่นี่ฟอเรสต์เขาก็ตกลงถ้ากลับจากสงครามได้เดี๋ยวพวกเราจะไปซื้อเรือจับกุ้งกันแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเขาเดินลาดตระเวนตามปกติแล้วอยู่ๆพวกเขาก็โดนซุ่มโจมตีทุกคนก็พากันหลบกระสุนส่วนผู้หมวดแดนเขา
าติดต่อให้กองทัพทิ้งระเบิดที่นี่โดยด่วนเลยแล้วก็สั่งให้ทุกคนถอยพอฟอเรสต์ได้คำสั่งว่าให้วิ่งหนีไปเขาก็วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแต่ด้วยความที่ฟอเรสต์วิ่งเร็วมากเขาก็วิ่งจนเขาหลงกับหมู่ตัวเองพอหันมาอีกทีเนี่ยไม่มีใครวิ่งตามเขาทันเลยพอฟอเรสต์นึกขึ้นได้เขาก็เลยรีบวิ่งกลับไปดูบับบ้าเพื่อนของเขาและระหว่างทางที่เขาวิ่งหาเพื่อนของเขาอยู่เขาก็เจอทหารคนอื่นนอนเจ็บฟอเรสต์ก็เลยแบกคนเจ็บแล้วก็พาวิ่งออกจากที่นั่นพอถึงที่ปลอดภัยเขาก็วิ่งเข้าไปตามหาบับบ้าต่อแล้วพอทุกครั้งที่เขาวิ่งไปตามหาบับบ้าเขาก็ต้องเจอใครสักคนที่ร้องให้เขาช่วยแล้วฟอเรสต์เขาก็ช่วยทุกคนแล้วพอรอบนี้ที่ฟอเรสต์วิ่งเข้าไปเขาก็เจอกับผู้หมวดแดนแต่ผู้หมวดแดนบอกว่าไม่ต้องมาช่วยเขาเขาจะตายอยู่ที่นี่เพราะตอนนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดกำลังมาถ้าหนีไปก็คงไม่รอดอยู่ดีแต่ฟอเรสต์เขาก็ไม่สนใจเขาก็แบกผู้หมวดแดนแล้วก็วิ่งไปส่งที่ริมแม่น้ำพอส่งผู้หมวดแดนเสร็จเขาก็จะวิ่งไปหาบับบ้าต่อผู้หมวดแดนบอกมึงบ้าปะเนี่ยถ้าวิ่งเข้าไปอีกรอบนี้มึงตายแน่ตอนนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดกำลังมาแล้วฟอเรสต์ก็ไม่สนเขาจะไปหาบับบ้าเพื่อนของเขาอย่างเดียวรอบนี้ฟอเรสต์ก็วิ่งเข้าไปอีกแล้วเขาก็ได้เจอกับบับบ้าฟอเรสต์ก็พยายามอุ้มบับบ้าแล้วก็วิ่งหนีออกมาทั้งคู่ก็รอดจากการโดนทิ้งระเบิดแต่ว่าสุดท้ายบับบ้าก็ไม่รอดเพราะว่าเขาโดนยิงมาก่อนหน้านี้แล้วโอ้ยนี่มึงยังเล่าไม่จบอีกแล้วเนี่ยตอนแรกก็เป็นผู้หญิงที่มานั่งฟังเรื่องฟอเรสต์เล่าอยู่จนตอนนี้เปลี่ยนไปอีกคนนึงแหละฟอเรสต์ก็เล่าต่อเขาก็บอกว่าจากสงครามครั้งนั้นเขาเองก็โดนยิงเหมือนกันแต่ว่าโดนยิงที่ก้นมีคนเคยบอกเขาว่าถ้าโดนยิงจากสงครามแล้วเกิดรอดมาได้จะได้รับเงินเป็นล้านเลยแต่ฟอเรสต์บอกว่าเขาไม่เคยเห็นสักบาทเดียวพวกกองทัพคงเก็บเอาไว้ใช้เองฟอเรสต์คิดว่ามันก็มีข้อดีอยู่อย่างนึงหลังจากกลับมาจากสงครามเขาก็ได้กินไอติมไม่อั้นและเพื่อนเตียงข้างๆของฟอเรสต์ก็คือผู้หมวดแดนผู้หมวดแดนก็เซ็งมากที่เขาไม่ได้ตายในสงครามไอฟอเรสต์มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ชวนผู้หมวดแดนกินไอติมโอ้โหใครจะมีอารมณ์แดกไอติมตอนนี้แล้วแผลที่ผู้หมวดแดนได้รับจากสงครามมันทำให้เขาขาขาดทั้งสองข้างและที่โรงพยาบาลสนามผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มีอะไรทำกีฬาที่เล่นได้ก็มีแค่ปิงปองคนที่เล่นปิงปองอยู่เขาก็เลยชวนฟอเรสต์มาเล่นเขาก็ถามฟอเรสต์ว่านี่เคยเล่นปิงปองมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยฟอเรสต์บอกว่าไม่เคยเขาก็เลยสอนว่าทำยังไงก็ได้อย่าละสายตาจากลูกปิงปองแล้วก็คอยตีมันไปอีกฝั่งนึงพอฟอเรสต์ลองได้เล่นดูเขาก็แปลกใจไม่รู้ทำไมเหมือนกันพอเขาได้จับไม้แล้วก็เล่นปิงปองครั้งแรกเขาก็เล่นเป็นทันทีเลยหลังจากนั้นฟอเรสต์ก็เล่นปิงปองอยู่ตลอดแม้กระทั่งตอนที่ไม่มีใครเล่นด้วยเขาก็เล่นเองคนเดียวแต่ความสามารถของเขาพัฒนาได้ไวมากจนมีอยู่วันหนึ่งนายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็เดินมาหาฟอเรสต์เขาก็บอกว่าฟอเรสต์เดี๋ยวจะได้รับเหรียญกล้าหาญฟอเรสต์ดีใจเขาก็เลยรีบไปบอกผู้หมวดแดนพอเปิดม่านมาดูเอ๊ะไอ้นี่มันใครวะเนี่ยเขาก็เลยถามพยาบาลที่อยู่ข้างๆพยาบาลบอกว่าผู้หมวดแดนถูกส่งกลับบ้านไปแล้วแล้วหลังจากนั้น2อาทิตย์ต่อมาฟอเรสต์ก็ถูกส่งกลับไปที่สหรัฐแล้วก็ได้รับเหรียญกล้าหาญจากท่านประธานาธิบดีพอตอนที่รับเหรียญเนี่ยประธานาธิบดีก็ถามว่าฟอเรสต์คงได้รับบาดเจ็บใช่ไหมว่าแต่ถูกยิงตรงไหนเนี่ยฟอเรสต์บอกว่าตรงตูดครับประธานาธิบดีก็พูดหยอกๆว่าเอออยากเห็นเว้ยมันก็เลยเปิดตูดให้ดูโอ้โหไอเด็กจังไรพอเข้าพิธีรับเหรียญเสร็จฟอเรสต์กำเขาก็มาเดินชมเมืองหลวงแต่มันบังเอิญว่าคนในสหรัฐก็มาชุมนุมแถวๆนั้นเหมือนกันทุกคนเนี่ยแต่งตัวเป็นทหารเพื่อที่จะมาประท้วงว่าไม่ให้มีการทำสงครามเกิดขึ้นอีกไอคนมันก็เข้าใจว่าฟอเรสต์มาประท้วงด้วยมันก็เลยจับฟอเรสต์เข้าแถวแล้วก็เดินเรียงเพื่อไปขึ้นเวทีฟอเรสต์ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็งงว่าที่นี่มีคนมาชุมนุมเต็มไปหมดแถมไอคนที่พูดอยู่มันก็ตะโกนคำหยาบตลอดเลยแล้วทุกครั้งที่ไอคนนี้มันพูดคำหยาบมันก็จะมีคนเฮอยู่ตลอดฟอเรสต์ก็มองว่าเออมันก็เท่ดีเว้ยพอผู้ชายคนนี้พูดจบหลังจากนั้นก็ถึงคิวที่ขบวนของฟอเรสต์ต้องขึ้นเวทีฟอเรสต์ก็ถูกปักให้ขึ้นเวทีไปคนก็อยู่แถวนั้นเต็มเลยงงแล้วให้กูขึ้นมาทำอะไรเนี่ยไอคนนี้เขากระซิบให้ฟอเรสต์พูดเรื่องสงครามเวียดนามหน่อยเรื่องสงครามเวียดนามใช่ไหมทุกคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็เฮกันฟอเรสต์ก็ยืนงงอยู่พักนึงเขาก็เลยตัดสินใจจะเล่าเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในสงครามเวียดนามพอกำลังเล่าอยู่มันก็มีคนมาดึงปลั๊กเครื่องขยายเสียงออกไอ้คนแถวนั้นก็หันมามองใครมันเป็นคนดึงวะแต่ฟอเรสต์กูก็เล่าไม่หยุดไมค์มันไม่มีเสียงแล้วแต่มันก็พูดไม่หยุดอยู่ดีพวกผู้ชุมนุมก็พยายามต่อไมค์ให้ใช้ได้เหมือนเดิมฟอเรสต์ก็ยังพูดต่อไปไอ้คนที่อยู่ข้างล่างก็ตะโกนไอ้นี่มันพูดอะไรเนี่ยไม่ได้ยินเลยแล้วพอต่อไมค์เสร็จฟอเรสต์ก็พูดจบพอดีทีนี้แม่งเงียบทุกคนงงเลยครับยังไม่ได้ทันฟังพูดจบแล้วเหรอแต่ว่ามีแค่คนข้างๆเท่านั้นที่ได้ยินเรื่องที่ฟอเรสต์เล่าเขาก็ซึ้งใจมากเลยกับเรื่องที่ฟอเรสต์ได้เจอมาพอผู้นำเขาซึ้งไอ้คนข้างล่างก็ซึ้งด้วยแล้วที่ทุกคนมาชุมนุมกันเจนนี่เองก็มาชุมนุมด้วยเหมือนกันและนี่ก็เลยเป็นอีกครั้งนึงที่ฟอเรสต์ได้เจอกับเจนนี่แต่ว่าตอนนี้เจนนี่มีแฟนอยู่แล้วเพราะแฟนของเจนนี่เห็นว่าเธอเนี่ยสนิทกับฟอเรสต์มากทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันฟอเรสต์ก็เลยเข้าไปช่วยแต่ว่าสุดท้ายเจนนี่ก็ไปกับแฟนเธออยู่ดีแล้วก็เป็นอี
กครั้งหนึ่งที่ทั้งคู่ต้องจากกันหลังจากนั้นฟอเรสต์เขาก็นึกว่าเขาจะถูกส่งไปที่เวียดนามอีกรอบหนึ่งแต่รัฐบาลเขาเห็นว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับพวกผู้ชุมนุมพวกนี้รัฐบาลก็เลยส่งฟอเรสต์ไปอยู่หน่วยพิเศษแล้วก็ส่งเขาไปให้กำลังใจพวกทหารผ่านศึกด้วยการไปเล่นปิงปองด้วยความที่ฟอเรสต์เล่นเก่งมากกองทัพบกก็เลยส่งฟอเรสต์ไปเป็นตัวแทนทีมชาติแล้วก็เป็นครั้งแรกที่สหรัฐส่งนักกีฬาไปแข่งที่จีนพอฟอเรสต์แข่งชนะแล้วพอกลับมาที่สหรัฐมันก็ทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นไปอีกจนกระทั่งได้ออกทีวีกับจอห์นเลนนอนพออัดรายการเสร็จฟอเรสต์ก็ได้เจอกับผู้หมวดแดนอีกครั้งหนึ่งทั้งคู่ก็เลยมานั่งคุยกันที่ร้านเหล้าหลังจากผู้หมวดแดนกลับมาจากสงครามเขาก็ใช้ชีวิตโดยการที่รัฐบาลส่งเงินมาให้แล้วก็เอาเงินพวกนั้นไปกินเหล้าอย่างเดียวและด้วยความที่เขาไม่มีขาเขาก็เลยได้แต่ออกกำลังแขนทั้งวันฟอเรสต์กัมก็เลยบอกกับผู้หมวดแดนไว้ว่าเขาเนี่ยสัญญากับเพื่อนที่ชื่อบับบ้าว่าเขาจะทำธุรกิจเหลือกุ้งด้วยกันแต่ว่าบับบ้าตายไปแล้วฟอเรสต์ก็เลยคิดว่าตอนนี้เขาคงได้เป็นกัปตันแทนบับบ้าและผู้หมวดแดนก็ขำคนปัญญาอ่อนอย่างเองเนี่ยนะถ้าเองได้เป็นกัปตันเรือกุ้งจริงๆเดี๋ยวเขาจะสมัครไปต้นหนเองหลังจากนั้น 2-3 เดือนฟอเรสต์กัมก็ได้ใบรับบทประจำการนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วแล้วก็ไม่ต้องเล่นปิงปองอีกจากนั้นฟอเรสต์กัมก็วิ่งกลับบ้านแล้วพอเขากลับมาที่บ้านเขาเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีบริษัทอุปกรณ์กีฬามาติดต่อให้ฟอเรสต์กัมมาเป็นโฆษณาให้แค่ให้ฟอเรสต์พูดว่าชอบใช้ไม้ปิงปองของบริษัทนี้แต่ฟอเรสต์บอกว่าเขาไม่ชอบเขาชอบใช้ไม้ของตัวเองมากกว่าแม่ก็พยายามกล่อมบอกว่าถ้าแค่พูดแค่นี้เราจะได้เงินตั้ง 250,000 เหรียญเลยนะเขาก็เลยตกลงทำตามที่แม่บอกหลังจากนั้นฟอเรสต์กัมก็อยู่บ้านได้ไม่นานเพราะเขามีสัญญาที่ให้ไว้กับบับป้าหลังจากที่เขาได้เงินมาทั้งหมด 250,000 เหรียญเขาก็เอาเงินไว้ให้แม่ส่วนหนึ่งแล้วเงินที่เหลือของเขาก็เหลือแค่ 24,000 เหรียญจากนั้นเขาก็เดินทางไปหาครอบครัวของบับป้าเพื่อที่จะไปบอกว่าเขาเนี่ยให้สัญญากับบับป้าไว้ว่าจะมาเป็นกัปตันเรือกุ้งด้วยกันแม่ก็ถามว่านี่มึงปัญญาอ่อนป่ะเนี่ยมันไม่มีใครอยากมาเป็นชาวประมงหรอกฟอเรสต์ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเขาก็ตัดสินใจเอาเงินที่เหลืออยู่ไปซื้อเรือลำใหม่อยู่ดีแล้วจากนั้นเขาก็ได้เป็นกัปตันเรือกุ้งแล้วทั้งเรือก็มีวันอยู่คนเดียวนี่แหละพอฟอเรสต์ออกไปจับกุ้งเขาก็ใช้ความรู้ทุกอย่างที่บับบ้าสอนเขามาแต่พอทำจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยวันนึงเขาได้กุ้งแค่ไม่กี่ตัวเองแค่จะเอาไปขายยังไม่พอขายเลยแล้วทุกวันที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนเรือเขาก็เอาแต่คิดถึงเจนนี่ฟอเรสต์ก็เลยตั้งชื่อเรือเป็นชื่อเจนนี่ส่วนเจนนี่ตอนนี้เธอก็เลิกกับแฟนที่ทำร้ายเธอวันๆเธอก็เอาแต่เที่ยวกับติดยาแล้วก็นอนกับผู้ชายไปเรื่อยๆจนวันนึงเนี่ยเธอคิดจะฆ่าตัวตายเพราะชีวิตของเธอดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่พอจะทำจริงๆเธอก็ไม่กล้าส่วนฟอเรสต์ก็ออกหากุ้งเหมือนเดิมแล้ววันนี้เขาก็ได้เจอกับผู้หมวดแดนฟอเรสต์ก็ดีใจมากกระโดดลงจากเรือเลยเขาก็รีบว่ายน้ำไปคุยกับผู้หมวดแดนเขาก็ถามว่าผู้หมวดแดนมาที่นี่ได้ไงเนี่ยเอ้าก็มึงเขียนจดหมายหากูไม่ใช่เลยแล้วจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันว่าถ้าฟอเรสต์ได้เป็นกัปตันเรือเมื่อไหร่เขาจะมาเป็นต้นหนเรือให้แล้วทีนี้เรือของเราอยู่ไหนละอ๋อนี่ไงผู้หมวดเรือผมเองอะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกไปหากุ้งกันทุกวันแต่ไม่เคยได้กุ้งเลยได้แต่ก็ขยะทั้งนั้นก็ออกกันไปหาเรื่อยๆจนทั้งคู่เนี่ยเริ่มท้อพวกเขาก็บ่นกันว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่อยู่ข้างเราเลยหลังจากนั้นพระเจ้าก็มาทันทีอยู่ๆคืนนั้นก็มีพายุเฮอริเคนพัดมาที่เมืองทำให้เรือประมงของชาวบ้านที่จอดอยู่ที่ริมฝั่งทุกลำพังหมดจนข่าวออกไปทั่วว่าเศรษฐกิจของเมืองนี้มันอยู่ได้ด้วยการจับกุ้งแต่เรือทุกลำพังหมดมีเรืออยู่ลำเดียวที่รอดก็คือเรือของฟอเรสต์กัมพอเรือทุกลำมันพังมันก็กลายเป็นว่ากุ้งเนี่ยหาง่ายขึ้นมากทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องกินกุ้งอยู่ดีมันก็เลยไม่เหลือทางเลือกอื่นที่ทุกคนมาแห่ซื้อกุ้งจากบริษัทบาบ้ากัมหลังจากนั้นธุรกิจของเราก็เติบโตไวมากมีเรืออยู่ทั้งหมด12ลำมีโกดังเป็นของตัวเองแล้วก็มีหมวกขายด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้หนุ่มนี่อย่าบอกนะว่ามึงเป็นประธานบริษัทบาบ้ากัมงั้นแสดงว่าเองก็รวยระดับประเทศเลยดิคนที่นั่งฟังอยู่เขาก็ไม่เชื่อใช่เหรอไอ้เนี่ยประธานบริษัทโอ้กูไปดีกว่ายายที่นั่งฟังอยู่เหมือนกันเธอก็บอกว่าฟอเรสต์เนี่ยเล่าเรื่องเก่งดีฟอเรสต์ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเล่าเรื่องผู้หมวดแดนให้ฟังอีกนิดนึงหลังจากที่ผู้หมวดแดนกับฟอเรสต์ทั้งคู่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จฟอเรสต์เขาก็ได้รับข่าวว่าแม่ของเขาไม่สบายหนักมากฟอเรสต์ก็เลยรีบว่ายน้ำแล้วก็วิ่งกลับบ้านเพื่อไปดูอาการแม่ที่ป่วยอยู่แต่หมอก็ไม่ได้ฉายแล้วว่าแม่ของฟอเรสต์ก็อยู่ได้ไม่นานแล้วเธอก็ตายหลังจากนั้นเนี่ยฟอเรสต์ก็ไม่ได้กลับไปทำงานกับผู้หมวดแดนอีกฟอเรสต์ก็ปล่อยให้ผู้หมวดแดนดูแลเงินของเขาไปแล้วก็ดูแลธุรกิจของเขาโดยความที่ฟอเรสต์เคยเป็นนักกีฬาทีมมหาลัยแล้วก็เป็นวีรบุรุษสงครามเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เป็นกัปตันเรือกุ้งแถมยังเรียนจบมหาลัยอีกเขาก็เลยไปสมัครงานที่เทศบาลได้งานเป็นคนตัดหญ้าประจำสนามบอลเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติผู้หมวดแดงก็บอกฟอเรสต์ว่าให้ฟอเรสต์เอาเงินไปซื้อหุ้นบริษัทผลไม้แล้วจะรวยไปตลอดชาติไอ้บริษัทผลไม้ที่ว่าเนี่ยคือบริษัทแอปเปิลที่ทำไอโฟนนี่แหละแม่ของฟอเรสต์เขาก็สอนไว้ว่าถ้าเรารวยแล้วเราก็ต้องอวดรวยด้วยฟอเรสต์ก็เลยเอาเงินไปบริจาคให้โบสถ์เพื่อไปสร้างโบสถ์ใหม่แล้วก็เอาเงินไปสร้างมูลนิธิเป็นมูลนิธิฟอเรสต์กัมแล้วก็แบ่งหุ้นส่วน
จของบับบ้าให้แม่ของบับบ้าและด้วยเงินจำนวนนั้นแม่ของบับบ้าก็ไม่ต้องเป็นคนใช้อีกต่อไปเขาก็ใช้ชีวิตที่สบายอยู่ในบ้านแต่ชีวิตของเขาเนี่ยก็เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเขายังคงคิดถึงเจนนี่อยู่ตลอดแล้วจนมาวันหนึ่งเจนนี่ก็มาหาฟอเรสที่บ้านฟอเรสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเจนนี่ถึงกลับมาที่นี่แต่เขาคิดว่าบางทีเจนนี่อาจจะเหนื่อยมากก็ได้แล้วเธอก็ไม่มีที่ไปอีกแต่ฟอเรสเขาก็ไม่สนแล้วว่าเจนนี่มาหาเขาเพื่ออะไรเขารู้สึกเหมือนว่าได้วันเก่าๆกลับมาและตอนที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเจนนี่ก็ให้ของขวัญฟอเรสชิ้นหนึ่งมันเป็นรองเท้าสลับวิ่งทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วมีอยู่คืนหนึ่งฟอเรสเขาก็บอกว่าเขาจะเป็นสามีที่ดีให้ได้แต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมเจนนี่ไม่รักเขาสักทีถึงเขาจะเป็นคนโง่แต่เขาก็รู้ว่าความรักคืออะไรเจนนี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วเธอก็ขึ้นไปนอนส่วนฟอเรสก็ขึ้นไปนอนเหมือนกันแล้วในคืนนั้นเจนนี่ก็มาหาฟอเรสที่ห้องเธอก็บอกว่าเธอเองก็รักฟอเรสเหมือนกันแล้วทั้งคู่ก็มีอะไรกันแล้วพอตอนเช้าเจนนี่ก็รีบออกจากบ้านทันทีพอฟอเรสตื่นเช้ามาเขาก็รู้แล้วว่าเจนนี่ไม่อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วฟอเรสก็เหมือนเสียจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตอีกครั้งนึงแล้วในวันนั้นเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ๆทำไมเขาถึงออกไปวิ่งแต่พอฟอเรสได้วิ่งเขาก็กล่าวว่าจะวิ่งให้สุดถนนไปเลยพอวิ่งสุดถนนแล้วเขาก็กล่าวว่าจะวิ่งให้สุดเมืองไปเลยแล้วพอวิ่งสุดเมืองแล้วเขาก็กล่าวว่าวิ่งข้ามรัฐไปเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆฟอเรสคิดว่าเขาจะวิ่งไปตลอดถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ก็นอนถ้าหิวเมื่อไหร่ก็กินถ้ามีแรงเมื่อไหร่ก็วิ่งต่อแล้วสิ่งที่ฟอเรสกัมทำในตอนนั้นเขาก็เอาแต่วิ่งแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งอยู่ประมาณ2ปีพวกคนเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจจนฟอเรสได้ออกทีวีพวกนักข่าวก็พยายามมาถามว่าที่ฟอเรสวิ่งเนี่ยวิ่งเพื่ออะไรกันแน่ใช้วิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิทธิเสรีภาพอะไรหรือเปล่าแต่ฟอเรสเขาตอบว่าเขาก็แค่อยากวิ่งเฉยๆซึ่งมันก็ไม่มีใครเชื่อว่าคนๆนึงจะวิ่งเป็นปีโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วก็มีบางคนที่เห็นฟอเรสวิ่งเขารู้สึกว่าฟอเรสเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอย่างหนึ่งเขาก็เลยอยากวิ่งตามฟอเรสไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นมันก็มีคนวิ่งตามฟอเรสมากขึ้นเพราะพวกเขาคิดว่าฟอเรสให้แรงบันดาลใจสำหรับทุกคนพอวิ่งไปเรื่อยๆมันก็มีบางคนมาขอความช่วยเหลือจากฟอเรสอย่างคนนี้ก็มาขอให้ฟอเรสช่วยคิดคำคมให้เขาหน่อยและระหว่างที่วิ่งอยู่มันก็มีขี้หมาเขาก็เลยวิ่งหลบกันฟอเรสก็บอกว่าเจอประจำแหละขี้เนี่ยมันก็ทำให้คนนี้จุดประกายไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาเขาก็เลยคิดคำคมขึ้นได้หลังจากนั้นฟอเรสก็ได้ข่าวว่าเขาก็ขายคำคมนี้แล้วก็ได้เงินกลับมาเยอะแยะเลยคำว่าขี้เจอประจำหลังจากนั้นฟอเรสก็วิ่งออกไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ไปเจอกับคนขายเสื้อยืดที่กำลังหมดตัวเขาก็มาขอให้ฟอเรสช่วยเขามาขอพิมพ์รูปหน้าฟอเรสลงบนเสื้อแต่เขาวาดภาพไม่เก่งแถมไม่มีกล้องพอมีโคลนมาเปื้อนหน้าเขาก็เลยยื่นเสื้อยืดให้ฟอเรสเอาไปเช็ดหน้าแล้วพอเปิดดูลายของเสื้อโอ้โหใช่เลยลายนี้หลังจากนั้นไม่นานฟอเรสก็ได้ข่าวว่าผู้ชายคนนี้คิดลายใหม่ๆได้แล้วเขาก็ขายเสื้อยืดจนร่ำรวยหลังจากนั้นฟอเรสก็วิ่งมา3ปี2เดือนกับอีก4วัน12ชั่วโมงแล้วอยู่ๆเขาก็หยุดวิ่งคนที่วิ่งตามฟอเรสก็งงทำไมวันนี้เขาหยุดวิ่งฟอเรสก็หันมาบอกกับทุกคนว่าเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วและเขาก็อยากกลับบ้านพอพูดจบฟอเรสก็วิ่งกลับบ้านเลยหลังจากที่เขากลับบ้านมาไม่นานฟอเรสก็ได้รับจดหมายจากเจนนี่เขาก็เลยเดินทางมาที่เมืองนี้เพื่อที่จะมาเจอกับเจนนี่ตอนนี้เขาก็นั่งรอรถเมล์สาย9อยู่พอคุณยายแกดูที่อยู่ของเจนนี่โอ้โหไม่ต้องขึ้นรถหรอกพ่อหนุ่มเดินไปทางนี้เดี๋ยวก็เจอแหละเอ้าแล้วก็ไม่บอกกันตั้งแต่แรกพอฟอเรสรู้ว่าเจนนี่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เองเขาก็รีบวิ่งไปหาเธอและเขาก็ได้เจอกับเจนนี่ตอนนี้เจนนี่เธอได้ทำงานประจำตอนนี้ชีวิตของเธอก็ดีขึ้นมากเจนนี่บอกว่าเธอได้ข่าวของฟอเรสอยู่ตลอดเลยตอนที่ฟอเรสวิ่งอยู่เจนนี่เธอก็เลยขอโทษกับฟอเรสที่วันนั้นเธอทิ้งฟอเรสมาแบบนั้นกำลังคุยๆอยู่มันก็มีคนมาเคาะประตูเพื่อนของเจนนี่พาเด็กมาส่งเด็กผู้ชายคนนี้ก็คือลูกของเจนนี่เองฟอเรสก็อึ้งโอ้โหนี่เจนนี่มีลูกแล้วเหรอแสดงว่าเจนนี่มีครอบครัวแล้วเหรอฟอเรสถามว่าเด็กผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรเจนนี่บอกว่าเด็กคนนี้ชื่อว่าฟอเรสเธอตั้งตามชื่อพ่อของเด็กคนนี้เลยเอ้าเด็กคนนี้พ่อชื่อฟอเรสเหมือนกันเหรอก็เธอไงคือพ่อของเด็กคนนี้ฟอเรสอึ้งไปพักนึงนี่เขาเป็นพ่อคนแล้วเหรอเนี่ยฟอเรสคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยฟอเรสถามว่าเด็กคนนี้ฉลาดไหมหรือว่าเป็นเหมือนกับเขาเจนนี่บอกว่าลูกของเราฉลาดมากนำหน้าทุกคนในชั้นเรียนเลยเจนนี่ก็บอกให้ฟอเรสลองไปคุยกับลูกดูเพราะเธอเห็นว่าทั้งคู่นั่งอยู่ด้วยกันเพราะลูกคู่นี้เหมือนกันมากแล้วที่เจนนี่เรียกฟอเรสมาเจอก็เพราะว่าเธอบอกว่าเธอป่วยแล้วก็ใกล้จะตายหมอเองก็ไม่รู้วิธีรักษาเหมือนกันมันเป็นไวรัสชนิดใหม่ฟอเรสก็เลยชวนเจนนี่ไปอยู่ที่บ้านด้วยกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาจะดูแลเจนนี่เองถ้าจะไปอยู่ด้วยกันเจนนี่ก็เลยขอฟอเรสแต่งงานฟอเรสตอบตกลงทันทีทั้งคู่ก็จัดงานแต่งงานด้วยกันผู้หมวดแดนก็มากับแฟนเขาก็มาร่วมงานแต่งของฟอเรสด้วยตอนนี้ผู้หมวดแดนเขาเดินได้แล้วเพราะว่าเขาได้ขาเทียมมาใหม่จากนั้นทั้งคู่ก็เข้าพิธีแต่งงานหลังจากนั้นฟอเรสก็คอยดูแลเจนนี่ตลอดเขาก็เล่าเรื่องที่เขาเคยเจอมาให้เจนนี่ฟังตอนที่เขาเป็นทหารอยู่ที่เวียดนามพอฝนหยุดตกทีนึงเขาจะเห็นดาวที่มันสวยมากและตอนที่เขาเป็นกัปตันเรือกุ้งพระอาทิตย์ตกที่นั่นเนี่ยสวยที่สุดเลยอย่างตอนที่เ
าวิ่งอยู่ทะเลสาบบนเขาที่นั่นสวยมากน้ำมันใสจนสะท้อนภูเขาอีกลูกหนึ่งแล้วที่ทะเลทรายที่เขาวิ่งไปเจอพระอาทิตย์ขึ้นที่นั่นสวยมากหลังจากนั้นไม่นานเจนนี่เธอก็ตายจากฟอเรสต์กัมป์แล้วการจากไปของเจนนี่รอบนี้ทั้งคู่ก็คงไม่ได้เจอกันอีกฟอเรสต์มาฝังศพเจนนี่ที่ใต้ต้นไม้เป็นต้นไม้ที่ทั้งคู่เคยเล่นด้วยกันตอนเด็กฟอเรสต์บอกว่าตอนนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องลูกของเราเลยลูกของเรากำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วก็จะคอยทำอาหารเช้าเที่ยงเย็นให้ลูกของเราตลอดจะคอยหวีผมให้เขาแล้วก็แปรงฟันให้เขาทุกวันแถมสอนลูกเล่นปิงปองด้วยลูกของเราเล่นเก่งมากแล้วก็ยังไปตกปลาด้วยกันอีกจนตอนนี้เราอ่านหนังสือด้วยกันทุกวันแถมลูกก็เขียนจดหมายมาถึงคุณด้วยแต่ลูกบอกว่าเขาไม่ยอมให้ผมเปิดอ่านฟอเรสต์ก็สัญญาว่าเขาจะดูแลลูกเราอย่างดีเลยวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ลูกของฟอเรสต์ได้เข้าโรงเรียนมันก็มีรถโรงเรียนมารับคนขับคนนี้ก็เคยมารับฟอเรสต์ตอนเด็กๆเหมือนกันลูกของฟอเรสต์ก็แนะนำตัวว่าเขาเนี่ยชื่อฟอเรสต์กัมจากนั้นก็ขึ้นรถไปโรงเรียนฟอเรสต์ก็ยืนมองลูกของเขาได้ไปโรงเรียนแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทกันเข้ามาด้วยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ